สวัสดีค่ะพี่ส้มสวิตาธรรมวิถีนักเก็บบัตรประจำทีมฟุตบอลราชบุรีมิตรผล FC นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงดราก้อนเฮลนะคะซึ่งเราก็จะมานำเสนอวิธีการดูแลอาการบาดเจ็บคอบ่าไหล่นะคะโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการบาดเจ็บที่มาจากเรื่องของทริกเกอร์พอยต์นะคะซึ่งหลายๆคนนะคะที่อยู่ที่บ้านตอนนี้นะคะก็ทำงาน work from home นะคะก็ใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้มือถือนะคะทำงานที่บ้านก็จะเกิดปัญหาก็คือเราไม่มีสถานที่ที่เอื้ออำนวยนะคะทั้งโต๊ะเก้าอี้หรือว่าการนั่งนะคะหลายคนก็นั่งทำงานเป็นเวลานานๆ นะคะจนมีการปวดตึงซึ่งอาการนั้นนะคะมันก็จะร้าวขึ้นมานะคะบริเวณคอนะคะแล้วก็ปวดขึ้นมาที่เบ้าตาหลายคนก็เลยจะเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นไมเกรนหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะในวิธีการดูแลนี้นะคะเราจะมีรายละเอียดต่างๆตอนท้ายคลิปนะคะแต่เรามาดูกันก่อนว่าเรื่องของจุดกดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะจุดกดเจ็บนะคะก็เกิดจากการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆนะคะจนกล้ามเนื้อเนี่ยมีอาการตึงตัวหลายคนเนี่ยก็จะเข้าใจว่ามันคือเรื่องของตะคริวนะคะแต่ว่าไม่ใช่อาการนี้นะคะมันก็จะมีอาการปวดเฉพาะจุดนะคะแล้วก็มีอาการแผ่ไปที่โซนต่างๆตามภาวะของจุดกดเจ็บนั้นนะคะซึ่งเกิดจากการที่มันขาดเลือดค่ะพอมันไม่ได้ขยับหรือเคลื่อนไหวนานๆเราทำงานอยู่ในท่านั้นส่วนนั้นก็จะขาดเลือดพอเราเกิดการขาดเลือดมีเลือดไปไหลเวียนไม่เพียงพอซ้ำไปเรื่อยๆนะคะจากอาการตึงที่เรียกว่าตอดแบนเป็นแผ่นยาวๆนะคะมันก็จะเริ่มมีแคลเซียมสะสมขึ้นเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคลำเนี่ยมันก็จะพบว่ามีก้อนกดเจ็บนะคะบริเวณบ่าเป็นเม็ดนะคะหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเม็ดเนี้ยมันทำไมมันเริ่มดิ้นได้ทำไมมันเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีการดูแลให้กับทุกๆคนนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีนักฟุตบอลมาเป็นแขกรับเชิญด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันนะคะว่าเราทำยังไงได้บ้างค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกับนักฟุตบอลนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากน้องนัทนะคะกฤษณะนนท์ศรีสุวรรณค่ะกองกลางของทีมราชบุรีมิตรผลค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทค่ะวันนี้เราก็จะมาเป็นแบบในการเช็คเรื่องของจุดกดเจ็บนะคะก็จะเห็นว่าถ้าน้องนัทเนี่ยมีการปรับเรื่องของท่าเรียบร้อยแล้วนะคะโอกาสเสี่ยงที่จะบาดเจ็บคอบ่านะคะก็จะลดลงเพราะว่ามุมของคอเนี่ยไม่มีการยื่นนะคะแต่ถ้าปกติเราทำงานหรือว่าเล่นมือถือนะคะปกติน้องนัทถือมือถือยังไงบ้างคะถึงนี้คอก็อาจจะมีอาการก้มลงไปนะคะซึ่งอาจจะเล่นเกมเป็นเวลานานๆนะคะทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้ทำงานหนักมากขึ้นนะคะวิธีการนะคะในการจะคลำหาจุดกดเจ็บนะคะเราก็จะคลำไปตามแนวที่ subject นะคะบอกเราว่ามีอาการตึงนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะพบกล้ามเนื้อเกร็งตั้งแต่แนวฐานคอลงมาถึงบริเวณกระดูกหัวไหล่ตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะคลำค่อยๆคลำไล่หาแนวที่มีอาการตึงที่สุดเราก็จะพบว่าน้องนัทจะรู้สึกตึงอันนี้จุดที่1เป็นยังไงบ้างคะตึงๆตึงๆกับจุดที่2ตึงไหมคะตึงตึงแล้วก็จุดที่3อันไหนตึงที่สุดคะจุดแรกครับจุดแรกเราก็จะพบว่าสุดท้ายเนี่ยทั้งแนวกล้ามเนื้อที่เกิดอาการตึงนะคะจะมีจุดกดเจ็บที่แท้จริงอยู่แถวๆนี้ซึ่งหลายคนนะคะบริเวณนี้ถ้าเรากดแล้วจะมีอาการแผ่ขึ้นคอหรือบางคนอาจจะแผ่ลงมาที่สะบักนะคะวิธีพอเราหาจุดกดเจ็บเจอแล้วนะคะเราก็จะยังไม่เริ่มกดที่จุดเจ็บนะคะวิธีรักษาอย่างที่บอกก็คือปัญหาของกล้ามเนื้อนั้นเกิดจากการที่เลือดมันไม่มาไหลเวียนบริเวณที่เป็นจุดกดเจ็บทำให้เราปวดไม่หายหรือไม่ก็บางทีปวดเป็นหายๆนอกจากการปรับพฤติกรรมแล้วเราก็ต้องทำการคลายนะคะแล้วก็ให้บริเวณที่อยู่รอบๆจุดกดเจ็บเนี่ยมีเลือดมาเลี้ยงนะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนกล้ามเนื้อนิ่มประมาณหนึ่งนะคะสมมติว่าเราเริ่มนิ่มแล้วนะคะเราถึงค่อยเริ่มมาบริเวณที่เจ็บตรงนี้นะคะเริ่มคลึงเข้าไปนะคะซึ่งเราก็จะใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะคะนับ1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20สมมุติว่าคนไข้นะคะหรือนักฟุตบอลเราทนได้แค่20วินาทีนะคะเราก็ปล่อยก่อนนะคะเพื่อให้เลือดเข้ามาเลี้ยงบริเวณที่เป็นจุดกดเจ็บแล้วเราก็จะค่อยๆกดและทำซ้ำนะคะนอกจากเทคนิคนี้แล้วนะคะอาจจะร่วมกับ
การกดและยืดนะคะเดี๋ยวน้องนัดมือไพ่หลังนะคะซึ่งกล้ามเนื้อมัดนี้ท่าที่จะใช้งานนะคะอยากแนะนำให้ทุกคนทำง่ายมากมือไพ่หลังอีกมือนึงจับศีรษะนะคะเราจะแตะบริเวณที่เป็นจุดกดจิกจากนั้นเราก็ค่อยๆยืดนะคะพร้อมกับหายใจออกและหายใจเข้าเป็นจังหวะทั้งหมด10ครั้งนะคะน้องนัดทำได้เลย1กลับมาค่ะโดยที่ระหว่างที่ทำนะคะเราก็จะไม่ยกไหล่ตามนะคะ2 3 4 5สมมุติครบ10ครั้งแล้วนะคะแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของการยืดนะคะวิธีที่2นะคะนอกจากท่านี้ก็จะมีการเอื้อมมือไปทางซ้ายนะคะก้มศีรษะลงนิดนึงแล้วดึงตัวไปด้านข้างนะคะอีกทีนะคะกดไหล่ลงแล้วหมุนตัวไปด้านข้างก็จะเห็นว่าแนวนี้ก็จะถูกได้รับการยืดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น2วิธีการยืดง่ายๆนะคะและวิธีสุดท้ายก็คือพอเรายืดเสร็จเราต้องการให้เลือดเนี่ยไหลเวียนตรงนี้ดีขึ้นนะคะเราก็จะเกรงกล้ามเนื้อหัวไหล่ยกขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าทิ้งลงมาทิ้งไหล่ลงมาเลยนะคะปึ้งทำทั้งหมด20ครั้งนะคะเกรงขึ้นทิ้งลงค่ะทิ้งให้เร็วๆแรงๆด้วยนะ2เก่งปล่อยค่ะใช่ค่ะ3 4 5 6 7วันนี้เราจะทำตัวอย่างสัก10ครั้งนะคะ8 9และ10ค่ะจากนั้นเรามาเช็คแนวกล้ามเนื้ออีกทีนะคะน้องนัดลองเอียงใหม่นะคะท่าเดิมลองยืดนะคะก็จะเห็นว่าน้องนัดสามารถยืดได้มากขึ้นนะคะทำอย่างนี้ทุกๆวันนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะก็จะทำให้จุดกดเจ็บตรงนี้มีอาการเบาลงได้นะคะซึ่งยังไงนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือนอกจากการรักษาด้วยตัวเองแล้วนะคะการยืดการปรับพฤติกรรมก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการนั่งทำงานการยืนการเดินนะคะการใช้มือถือไม่ก้มนานเกินไปก็จะทำให้อาการนี้ค่อยๆเบาลงแล้วก็หายได้อย่างถาวรขึ้นซึ่งอาจจะใช้เวลาสักประมาณอาทิตย์หรือ1เดือนนะคะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะที่มีปัญหาหรือว่ามีอาการบาดเจ็บแล้วอยากจะมาได้รับการตรวจนะคะสามารถมาที่ศูนย์สุขภาพสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ได้นะคะที่นี่ก็ดูแลรักษาให้กับประชาชนด้วยนะคะใครสนใจแวะมาหาหมอส้มได้นะคะรออยู่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ